สวัสดีค่ะพี่ตุ้มจากดีเนอร์สตูดิโอนะคะวันนี้นะคะพี่ตุ้มก็จะมาสอนเพลงเมาคีล่าสัตว์กันเองไหนน้องๆคนไหนนะคะที่เคยเต้นเพลงนี้ใน TikTok กันบ้างใครที่เต้นไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรเลยวันนี้พี่ตุ้มจะมาสอนเองนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกซ้อมของน้องๆนะคะเดี๋ยวพี่ตุ้มจะกลับกล้องให้เลยท่าแรกนะคะจะร้องว่าเมาคีล่าสัตว์นะคะท่าแรกนะคะเราจะนำมือนี้ไปไว้ข้างหน้ามือนี้ไว้ข้างๆและจิกปลายเท้าลงนะคะเราจะมาชกไปข้างหน้ากันนะคะทั้งหมด5รอบคุณเองนะคะไปค่ะ1 2 3 4 5ท่าที่สองนะคะจะร้องว่าข้าแชร์คานนะคะเราจะเป็นเสือหุบเสือเราจะหุบก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนั่งลงย่อเสร็จเราจะนำก้นนะคะไปด้านนี้ทั้งหมด4รอบนะคะไปค่ะ1 2 3 4เราจะมาทวนตั้งแต่แรกกันเลยนะคะไปค่ะเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ข้าแช่ขันข้าแช่ขันท่อนที่3นะคะเราจะมาร้องว่าถลกหนังมันออกมาให้หมดเราจะมาถลกหนังเสือกันนะคะดับได้ให้น้องหันไปด้านนี้ก่อนนะคะแล้วน้องย่อลงเสร็จนะคะให้น้องจินตนาการว่านี่คือกองนะคะเราจะมาตีกองกันทั้งหมด4รอบนะคะ4รอบทั้งหมด2ด้านด้วยนะคะไปค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4ท่อนที่4นะคะเป็นท่อนสุดท้ายของน้องๆแล้วมันจะร้องว่ามันฆ่าวัวมันฆ่าควายนะคะให้น้องๆนะคะขาออกขาเสร็จเราจะทำนิ้วโป้งขึ้นมาเราจะมาไม่ต้องคอนะคะเราจะมาฆ่าเสือกันนะคะเราจะทำทั้งหมด3รอบนะคะทั้งหมด2ข้างนะคะก็มีด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะไปค่ะ1 2 3ไป1 2 3เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เต้นครบทุกท่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนตั้งแต่แรกจนถึงตรงนี้เลยนะคะถ้าเตรียมนะคะ5 6 7 8เมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ข้าแชร์ขันข้าแชร์ขันถลกน้ำมันออกมาให้หมดถลกน้ำมันออกมาให้หมดมันฆ่าวัวมันฆ่าควายเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเต้นเพลงนี้กันได้แล้วใช่ไหมคะน้องๆสามารถชมคลิปเต็มได้ที่ช่องดีเนอร์สตูดิโอกันได้นะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันเยอะๆนะคะแล้วมาเรียนเต้นดีๆเนอร์สตูดิโอกันเยอะๆนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อจะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวิธีการก็คือเข้าไปที่ช่องดีเนอร์สตูดิโอกดติดตามสีแดงกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากันแล้วนะคะวันเทียร์